ส่วนผลการเจรจาไกล่เกลี่ยหาคนดูแลแมวที่มีการช่วยออกมาจากคาเฟ่แมวย่านวัชรพลปรากฏได้ข้อยุติแล้วนะครับโดยกลุ่มของเพื่อนสัตวแพทย์หญิงเจ้าของคาเฟ่จะรับแมวไปดูแลต่อครับนายธันอินจิรเปรมธนิกอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเสรีรวมไทยในฐานะจิตอาสาได้เข้าพบตำรวจสน.สายไหมไปเจรจากับกลุ่มเพื่อนของสัตวแพทย์หญิงเจ้าของคาเฟ่แมวย่านวัชรพลครับเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งจากกรณีพบแมวกว่า32ตัวถูกขังอยู่ในคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งย่านวัชรพลนอกจากนี้ยังมีซากแมวแช่ไว้ในช่องแช่แข็งจากนั้นนายธันอินก็ได้ช่วยเหลือแมวในฐานะจิตอาสานะครับออกจากคาเฟ่ดังกล่าวที่อาจถูกทารุณกรรมแต่ว่าภายหลังฝ่ายของเจ้าของคาเฟ่แมวออกมาให้ข้อมูลผ่านเพจ Watchdog โต้กลับว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและต้องการแมวคืนครับการเจรจาใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงครับมีทั้งตัวแทนของมูลนิธิ Watchdog Thailand กลุ่มเพื่อนสัตวแพทย์หญิงเจ้าของคาเฟ่แมวและก็นายธันอินนะครับปรากฏได้ข้อสรุปครับว่ากลุ่มเพื่อนของสัตวแพทย์หญิงชมพู่เจ้าของคาเฟ่จะเป็นผู้ที่จะดูแลแมวทั้งหมดต่อแล้วก็ได้นำหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งจากสัตวแพทย์หญิงชมพู่ที่ถูกควบคุมขังอยู่ในเรือนจำในคดีอาญาเดิมมามอบให้กับตำรวจเพื่อที่จะยืนยันขณะที่นายธันอินเองก็ยอมรับข้อตกลงครับนะคะเดี๋ยวหนังสือตรงนี้ค่ะจะอยู่กับเจ้าที่ตำรวจนะคะทีนี้แมวเนี่ยจะอยู่เราได้รับมอบให้องค์กรกลางเนี่ยมาเป็นผู้รับมอบนะคะและส่งต่อไปยังคนดูแลอื่นๆนะคะที่เจ้าของแมวจริงๆเนี่ยมีความประสงค์อย่างนั้นนะคะส่วนเรื่องคดีความอื่นๆนะคะหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานของภาพคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีการส่งมอบให้กับเจ้าที่ตำรวจค่ะทางคุณธันอินไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ยินดีนะคะที่ทางจะให้ทางเราเนี่ยค่ะรับแมวไปแล้วก็ส่งมอบสำหรับแมวที่อยู่ในคาเฟ่มีทั้งหมด32ตัวตายไปแล้ว1ตัวนะครับและได้มอบให้กับผู้อื่นไปเลี้ยง1ตัวจึงเหลือทั้งหมด30ตัวครับ